สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะนะคะในส่วนของตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะส่วนใครจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ496-0493และ02-496-0494นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีกลางสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้คนที่มีคู่อย่ามีทิฐิใส่กันนะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามใจเย็นพูดคุยกันด้วยเหตุและผลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็ต้องเผื่อใจค่ะหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีกลมท่าค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองอย่าโลเลนะคะแล้วก็ระวังคนรอบข้างจะทำให้เรารู้สึกว่าตัดสินใจลำบากส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้รู้จักขนขวายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอยสังเกตหรือว่าหาความรู้ใหม่ๆนะคะหาวิธีการใหม่ๆส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นดูให้ดีก่อนนะว่าตัวเองไหวหรือว่าเราสามารถรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีบอลเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังคนมีเจ้าของให้ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เองก็ตามนะคะดูให้ดีว่าคนที่เขาเข้ามาเขามีอะไรแอบแฝงหรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าไม่คาดหวังอะไรมากจนเกินไปก็มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานระวังปัญหาที่เกิดจากบริวารลูกน้องนะหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คเรื่องของงานให้ละเอียดรอบคอบก่อนส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะคนที่มีปัญหามานานเรื่องของหนี้สินเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของคดีความนะวันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานตรงมากไปก็ไม่ดีนะคะต้องรู้จักความยืดหยุ่นบ้างรู้จักการประนีประนอมบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสห่างกันนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่พยายามกระชับความสัมพันธ์กันบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าทุ่มเทจนหมดใจนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์การเผื่อใจเอาไว้บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านระวังจะมีภาระนะคะจะต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นเขาเหมือนกับเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งมีโอกาสเกิดปากเสียงกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานนะก่อนจะทำอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าคิดที่จะหางานใหม่หาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการแย่งรักกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการใช้จ่ายนะหรือแม้กระทั่งใครที่ตั้งใจนะที่จะไปคุณที่ยืมสินเองก็ตามระวังให้ดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆนะคะที่อาจจะเข้ามานะหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานวันนี้ก็อาจจะได้รับผิดชอบงานที่ไม่ได้ตรงกับความชำนาญเผื่อใจเอาไว้บ้างนะลองให้ลองมองว่าเป็นโอกาสใหม่ๆก็ตามนะคะเน้นโทนสีกลมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเรื่องยากต่อการตัดสินใจนะคะวันนี้อาจจะต้องคิดพิจารณาให้ดีไม่รู้ก็ต้องหาผู้รู้นะขอคำปรึกษานะคะส่วนในเรื่องของงานไม่จำเป็นต้องเหมือนใครค่ะเราเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้หรือว่าถนัดก็พอนะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็สำหรับใครที่ฟังไม่ทัน
ทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะหรือว่าอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลข024960493และ024960494มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพัชรินทร์นะคะ16ธันวาคม2519เวลาเกิดนะคะประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นวันพฤหัสบดีเรื่องค้าขายค่ะตอนนี้ขายเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดดีไหมคะพระฤหัสบดีนะครับ น้ำผลไม้ความจริงถ้าทำเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วถ้ามันมีของกินนำมาแปรรูปก็ถือว่าสมรูปเพียงแต่ว่าในแง่ของทำเลครับที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นตลาดนะตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะห้างร้านในมอลล์ในพลาซ่าหรือในโรงเรียนสถานประกอบการพวกนี้ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมลิสานะคะเกิดวันที่27พฤษภาคม2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:40 นาทีนะคะวันพุธกลางวันถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพค่ะพฤหัสก็จะเน้นพวกกระเพาะนะแล้วถ้าแก่ตัวอยากจะให้เช็คในเรื่องของตับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกินยาก็ได้นะครับ อีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้อาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบภายในหรือผิวสัมผัสภายนอกนะครับลำไส้แล้วก็สูงวัยอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นห่วงก็คือในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทรวมถึงพวกไขข้อกระดูกอันนี้คือสุขภาพว่ากันแบบยาวๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับงานปีจรเป็นอย่างไรแต่งานผมดูหลังวันเกิดนะย่าง29ที่กำลังจะมาถึงงานทายดีนะครับนะถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีงานอะไรที่มันยากลำบากโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆแต่มีโอกาสจะเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำปีนี้ถ้าถามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีกว่ากันอยากให้โตที่เดิมถ้ามีทางเลือกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาคม12มิถุนายน2539เวลาเกิดนะคะ 10:30 นาทีพุธกลางวันจะมีแฟนไหมคะแล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยจะมีแฟนไหม18เองนะคะตอนนี้ย่าง19นะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าปัตตานีเป็นสีครับหลังวันเกิดมีใกล้ชิดผูกพันด้วยนะถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็ฝากในฐานะที่เคยเป็นลูกผู้ชายมาก่อนนะมีแฟนคนแรกๆเนี่ยก็เขาบอกว่าอย่าใจร้อนนะอย่าชิงสุขก่อนห้ามเอาเป็นว่าย่าง20นี้สมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปนัดดานะคะ27เมษายน2530นะคะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันจันทร์การเงินเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันจันทร์สุขสันต์วันเกิดนะครับย้อนหลังนะการเงินย่าง29กระเถิบมานิดนึงนะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงย่าง28ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับแต่ก็แน่นอนอย่าประมาทนะแล้วก็หลักการทำบุญเสริมเนี่ยผมฝากให้คุณปนัดดาถ้ามีโอกาสได้ทำทานให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กๆขอให้ทำนะครับจะเป็นโรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนวัฒน์นะคะเกิดวันที่4ธันวาคมค่ะ2538เวลาเกิด 11:30 นาทีวันจันทร์นะถามเรื่องการเรียนจะเรียนอะไรดีอนาคตดีหรือเปล่าอังคารสวยนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยจะต้องเน้นงานซ่อมก็คือหมายถึงธนวัฒน์เป็นผู้ชายด้วยนะก็พวกงานช่างก็ได้ช่างนี่ซ่อมอยู่แล้วถ้าวิศวะก็เน้นงานซ่อมบำรุงนะครับดูแลพวกระบบปฏิบัติการหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มันเดินราบรื่นงานไม่สะดุดอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดกรุงเทพค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะความจริงมีอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าชอบในเรื่องของพวกสวนเกษตรนะครับถ้าชอบในเรื่องของสถาปัตย์สัตวแพทย์อันนี้ก็เด่นลัคนาราศีอะไรสักครู่ครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุม
นะกลุ่มช่วงนี้ห่วงเรื่องเงินนะครับห่วงเรื่องเงินนะฉะนั้นใช้จ่ายอะไรประมาณตนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพันยาพัฒน์3มีนาคม2513นะคะเวลาเกิด 16:45 นวันอังคารถามเรื่องของชะตาชีวิตจ้ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับชะตาชีวิตปีจร นี้นะเป็นห่วงอยู่2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรวมไปถึงในแง่ของปัญหาสภาพคล่องการเงินนะก็ช่วงนี้ให้คุณพันยานพัฒน์พันนยานพัฒน์ขออภัยอ่านยังไงผมไม่แน่ใจนะฮะช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวเป็นปลานี่แหละตรงที่สุดเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14พฤศจิกายน2520นะคะเวลาเกิด 6:00 นทำงานอะไรดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ14พฤศจิกา20นะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุธสวยมากนะครับพุธก็หมายถึงในส่วนของบัญชีก็ได้ภาษาก็ได้นะครับในเรื่องของแวดวงวารสารสื่อสารมวลชนก็ได้นะอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาลองลงมาครับก็สถาปัตย์สวนเกษตรนะวิศวะพวกโยธาแพทย์เภสัชนิติกรครับส่วนเลขทะเบียนรถ6171ค่ะ61เป็นคู่สมพลนะแต่71ระวังสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาเรื่องงานอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7เลขบ้านครับ118ค่ะเหมือนกันนะราหูทำลายอาทิตย์แต่อันนี้จะอยู่ไม่ติดที่ด้วยส่วนสุขภาพกับเรื่องงานก็ใกล้เคียงกันกับในเรื่องของทะเบียนรถอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพงศ์นะคะถามในเรื่องของเลขบ้านนะทับ35ทับ35เป็นคู่สมพลครับชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้เบอร์โทรศัพท์02ค่ะอันนี้ขยับใช้เป็น42เนี่ยฮะจันทร์ชมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรจะได้มีคนรักคนเมตตาทะเบียนรถนะคะ3172อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูเสาร์จันทร์เป็นคู่พลัดพรากก็ไม่ดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่31และ7ส่วนสีดำใช้ได้หรือไม่ต้องดูวันเดือนปี24กรกฎาคมนะ2524จ้ะเวลาเกิดบ่าย 3:35 ทีวันพฤหัสบดีค่ะแต่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับยังไงตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดเป็นวันพฤหัสใช้สีดำไม่ได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณวีรพัฒน์นะคะ10กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด 7:20 นาทีวันเสาร์ถามเนื้อคู่ความรักมีโอกาสครับที่จะได้คู่ที่สูงวัยกว่านะครับถ้าไม่ได้สูงวัยกว่าก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนะแต่ว่าคู่คุณจริงๆนั้นจะถ้ามีการคบหาก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสครับที่จะได้ลักษณะคู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือมีเชื้อสายเกณฑ์ความรักที่โดดเด่น44เต็มครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอมออนนะคะเกิดวันที่6ธันวาคม2505กลางคืนถามเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะพระฤหัสนะครับ6ธันวาคม05ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53ปีนี้มีความตั้งใจอยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะหรือว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างหรือไม่นะครับมันมีเกณฑ์นะแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องถ้ามีปัญหาภาระหนี้อยู่ต้องใช้เวลานิดนึงฮะอาจจะต้องรอถึงย่าง54จึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแบบระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรพันธ์นะคะเกิดวันที่5ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:00 ตรงวันเสาร์ถามการเงินแล้วก็พื้นดวงดีไหมคะถ้าถามถึงพื้นดวงเรื่องการเงินไม่ค่อยดีคุณหยุดไม่ได้นะคุณเหนื่อย อย่างที่ผมเคยทายว่าอย่างสมมติว่าดาวการเงินเป็นกาลีบางทีบางคนบอกเก็บเงินเก่งแต่ถึงเวลาใช้จริงๆเนี่ยออกเป็นก้อนฉะนั้นเวลาทางแก้ก็คือพยายามให้ทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดวงนี้ก็เหมือนกันนะครับพยายามถ้ามีเงินสดอยู่ในมือก็ซื้อพวกอสังหาพันธบัตรที่มีเทอมยาวๆนะถอนยากๆนะช่วยไ
นะไม่อย่างนั้นเหนื่อยตลอดชีวิตนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมื่อเดือนจ้าชื่ออะไรคะดูชื่อค่ะชื่ออ่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก่อนเลยค่ะเกิดวันอังคารค่ะวันที่25จ้ะเดือนกุมภาจ้ะปีมะโรงพอพอสออะไรคะ07จ้ะ2507กี่โมงทราบไหมคะไม่ทราบเวลาแต่แม่เขาบอกว่าประมาณช่วง8โมงถึง10โมงเย็นนี้เนี่ยโอเค25กุมภาพันธ์07ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับค่ะต้องแก้ไขความเข้าใจของทางคุณนิดนึงว่า จริงๆแล้วนักกษัตริย์ของคุณเนี่ยไม่ใช่มะโรงนะคุณยังเป็นคนนักกษัตริย์เถาะอยู่นะครับอย่างที่เคยเรียนอยู่เสมอว่าปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือทุกวันที่1มกราคมไม่ใช่แต่จะเปลี่ยนทางจันทรคติคือขึ้น1ค่ําเดือน5ซึ่งมันจะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคมเกี่ยวเมษาฉะนั้นช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ยในปี2507เนี่ยมันยังไม่ถึงขึ้น1ค่ําเดือน5ยังเป็นขึ้น13ค่ําเดือน4อยู่ฉะนั้นคุณเป็นคนนักกษัตริย์เถาะนะค่ะนะอันนี้คือยืนยันให้มั่นใจเวลาดูตรวจดวงชะตาหรือเรื่องของปีชงหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเราเป็นเถาะไม่ใช่มะโรงอย่างที่เข้าใจชื่อเปลี่ยนมาหรือยังครับเปลี่ยนค่ะอ่ะสะกดเลยครับอัญญลินค่ะสะกดครับตัวอางยอหญิงลันแล้วก็ยอหญิงเอาใหม่เดี๋ยวนะคะออ่างยอหญิงแล้วก็ลันเหรอคะหรือว่าออ่างไม่แหนอากาศยอหญิงออ่างแพ้อากาศยอหญิงจ้ะแล้วก็ยอหญิงแล้วก็ยอหญิงแล้วก็ลอเรือค่ะตะเลอีจ้ะหนูตัวทหารลอเรือกับลันอัญญรินชื่อตัวเองยังสะกดลำบากเลยใช่ไหมนะอัญญรินเข้าท่านะครับชื่อนี้ถือว่าใช้ได้ทั้งในแง่ของทักษะและเลขศาสตร์นามสกุลสะกดอย่างไรครับทอทงรอเรือรอเรือแล้วก็โมม้าแล้วก็เสือโอมอม้าธรรมโมจ้ะทอทงรอหันมอม้าสระโอมอม้าใช่ไหมครับรอเรือสองตัวค่ะคือรอหันนั่นแหละนะทำโมนะจ้ะก็ชื่อนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกสายตาความดันแล้วก็พวกไขมันในเส้นเลือดพวกนี้ไปตรวจเช็คหน่อยคือถามว่าชื่อสมบูรณ์ขาอยู่ค่ะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าถามว่าคือเลขศาสตร์มันได้71เนี่ยก็คือเสาทำลายอาทิตย์และในแง่ของอิทธิพลของเสาก็ไม่แปลกถ้าคุณจะบ่นว่าคุณปวดพวกกระดูกนะหลังขาข้อเข่าพวกนี้เป็นไปได้ชื่อนี้เปลี่ยนนานหรือยังชื่อดีนะคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกไงมันจะมีปัญหาสุขภาพอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่ไงชื่อนี้เปลี่ยนนานหรือยังอาจารย์เปลี่ยนได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะก็ลองดูฮะถ้ามีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเสาหรืออาทิตย์เนี่ยก็ถ้าเป็นแล้วมันไม่ดีขึ้นจริงๆก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาส่งชื่อแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวลองดูชื่อเก่าที่คุณเคยใช้ชื่ออะไรเอาชื่อเดิมเลยเอาชื่อเดิมเลยชื่อนุชดาค่ะสะกดครับนอนหนูทอช้างสระอุดอชดาแล้วก็สระอาดอชดาสระอาอันนี้ชื่อตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าชื่อที่สองใช่ชื่อที่สองค่ะใช้ชื่อนี้ดีกว่านะถ้าเทียบกับชื่อเปลี่ยนมาแล้วนะทางพกสเอกสารมันเยอะมากก็ไม่เป็นไรฮะก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถามว่าถ้าเทียบกับก็ลองดูจริงๆแล้วต้องบอกว่าในสุขภาพที่คุณเป็นน่ะในแง่ของชื่อใหม่มันมีผลไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยชื่อก็ยังพอแข็งแรงนะตอนนี้ยังอย่าเพิ่งเปลี่ยนก็ได้ถ้ากลัวระวังปัญหาพวกเอกสารนะครับจ้ะแล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าขายที่จะขายได้ไหมจะขายที่ได้หรือไม่ตอนนี้52เอาแบบจังหวะเวลาที่ดีเลยนะครับดีทั้งในแง่โอกาสแล้วก็ราคานะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณปีเศษๆฮะ53เต็มนะช่วงนั้นคือช่วงนี้ถึงจะมีติดต่อเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีเหตุให้คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะในเรื่องของพวกราคาก็เอาเป็นว่าให้สบายใจ53เต็มอย่างช้าสมหวังในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินแล้วอาชีพอาจารย์จะทำอะไรถึงมันจะสมรูปดวงแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ฮะอ
ทำนี้ตอนนี้ตัดยางอยู่ค่ะเป็นสวนของเราเลยหรือเปล่าฮะเป็นสวนของเราเองฟังผมให้ดีนะครับคือช่วงนี้ต้องบอกว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีใช่ไหมครับในช่วงอายุย่างคือต้องบอกว่าไม่ดีคือไม่ใช่ว่าผมฟังข่าวว่าราคายางตกแล้วผมมาทายนะแต่ในดวงเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงนี้แย่มากแย่กว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะในแง่ของสิ่งที่คุณทำเพราะกรรมะของคุณเป็นกาลีเกณฑ์งานมันเสียแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวเนี่ยมันใช้ได้เพียงแต่ว่าขอให้ประคับประคองให้ผ่านในช่วงนี้ไปให้ได้ย่าง52เนี่ยสำคัญมากนะ52 53 2ปีเนี่ยทำมานานหรือยังก็ทำมาตั้งแต่เรียกเลยค่ะอาจารย์แรกดีถูกไหมฮะช่วงแรกอ่ะโอเคถูกไหมฮะนะคือไม่มีใครดีทุกปีจังหวะทักษะเปลี่ยนทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็มีผลฉะนั้นย่าง52เนี้ยพยายามตักบาตรถวายเพลพระอาหารเป็นขอเป็นสังฆทานสดมีของหวานด้วยก็ดีและย่าง53หลังวันเกิดปีหน้าเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่นะ2ปีนี้ผ่านให้ได้ครับระยะยาวใช้ได้ระยะยาวใช้ได้ความจริงดวงนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีตังเข้านะมีเข้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเงินผ่านมือเงินผ่านมือของคุณเนี่ยเงินผ่านมือนะครับใช่ก็ไม่จนนะไม่จนไม่ต้องกลัวเอาแค่2ปีนี้ดูแลเรื่องงานให้ดีผ่านได้ครับนะค่ะแล้วอาจารย์แล้วเรื่องผูกฟองอะคะตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับอยู่ด้วยกันจ้ะก็จริงๆถ้าถัวเฉลี่ยนะก็ต้องถือว่าใช้ได้นะในแง่ของเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยถึงจะแบบไม่ได้หวานแหววเขาอาจจะเป็นคนตรงๆแข็งๆนะแต่ว่าใช่ไหมเขาเป็นคนพูดไม่หวานหรอกแข็งๆแต่เป็นคนสู้เหมือนกันนะเป็นคนขยันโดยรวมใช้ได้เกณฑ์ความรักคุณใช้ได้ไม่มีอะไรจ้ะแล้วใช้รหัสปีนะคะอาจารย์เกิดจังหวัดไหนคะคะเกิดจังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดจันทร์จ้ะจันทบุรีเหรอฮะค่ะจันทบุรีกี่โมงอ่ะจ๊ะเวลาเกิดที่ชัดเจนก็มันจะมาใหญ่แม่ก็บอกจังไม่ได้ประมาณกี่โมงช่วงประมาณ8โมงถึง10โมงหรืออะไรเนี่ย เดี๋ยวลองดูประมาณ2ชั่วโมงข้อมูลที่คุณให้มานะค่ะก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับก็คือระหว่างราศีมีนกับราศีเมษนะครับถ้าชีวิตในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยในช่วงปีที่แล้วนะถอยหลังขึ้นไปเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีเพิ่งจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ไม่สบายใจในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาคุณคนลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะช่วงนี้ให้ระวังประคับประคองเรื่องของความรักให้ดีทะเลาะ กับแฟนบ่อยไหมช่วงนี้ก็มีค่ะนะก็ให้ระวังนะครับจ้ะโอเคนะอาจารย์คะเดี๋ยวขอดูให้ลูกหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวรบกวนคุยกับน้องทีมงานเลยนะครับพอดี SMS ตอนนี้เข้ามาพอสมควรเลยครับนะแบ่งๆกันเราเปลี่ยนเพิ่มเติมแล้วกันเนาะจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่จ้ะต่อกันที่ SMS เลยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่3พฤศจิกายน2524นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม23นาทีวันอังคารความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ถามมาแบบนี้ถ้ามันจะมีปัญหาเยอะก็มีลุ้นนะครับเอาเป็นว่าของคุณท่านเจ้าของคำถามปีจอเนี้ยย่าง34มีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เข้ามามีตำหนิด้วยจะยิ่งดีคำว่ามีตำหนิกับมีพันธะไม่เหมือนกันนะมีตำหนิคือเลิกลาแล้วนะครับเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก่อนจะมาเจอเรานะครับเบอร์โทรศัพท์61ค่ะ61เป็นคู่สมพลฮะชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำใช้ได้ทะเบียนรถ5480เขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมฮะเป็นคู่แห่งการวางแผนพระฤหัสพุทธแต่80เนี่ยให้ระวังในเรื่องสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินเกิดวันที่ถามเรื่องการเงินนะเกิดวันที่20พฤศจิกายน2509เวลาเกิด6โมงตรงนะคะวันอาทิตย์เงินเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรโอ้ยจริงๆแล้วเป็นห่วงนะทั้งเรื่องงานด้วยนะครับถ้าคุณทำงานอยู่นะครับคุณยุพิน49รวมถึง50เนี่ยจะมีปัญหาท
ั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับผมอยากที่จะให้คุณช่วงนี้พระเสาเข้าเสวยอายุจนถึงย่าง56ให้ไปเช่าบูชาพระเสานะครับจะเป็นที่วัดนาคปรกภาษีเจริญหรือวัดเสวตฉัตรคลองสานก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานกะริขาโทนะครับอันนี้ก็คือขอให้รีบทำจ้ะเลขบ้านทับ25ค่ะจันทร์พระฤหัสครับเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ส่วนทะเบียนรถนะ6016ค่ะคู่หลังดีโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาแต่60กระเป๋ารั่วน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับเอาล่ะคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบเรื่องราวของอาชีพบอกด้วยนะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะแล้วส่งมาที่4221606นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนพฤษภาคมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ